เอาละครับมา EP ที่51นะครับกับเกม Legend of Mana นะครับไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนสคริปต์นิดนึงครับใน EP นี้เนี่ยเราจะได้เล่นในภารกิจคล้ายๆกับของเดิมเลยนะครับแต่ว่าในรอบนี้จะไม่มีพวกดิกเกอร์ละจะเป็นพวกของโจรสลัดโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูแล้วกันว่าใน EP นี้เราจะได้ไปหาสมบัติที่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราเริ่มต้นที่เดิมครับก็คือเรือ SS Buccaneer นะครับก็จะเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเควสภารกิจของโจรสลัดนะครับโอเคแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกๆคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ห้องบังคับเรือโอเคผมลืมบอกไปนะครับว่าสำหรับในเควสนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดใครมีสัตว์เลี้ยงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวเองยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับใน EP นี้สถานที่เราจะไปเนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงที่ได้ฟรีนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆกับผู้หญิงแดกูล่านะครับจะเป็นเดมี่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะได้ตัวสัตว์เลี้ยงแบบนั้นนะครับให้เราเรียกว่าไปตัวเปล่านะครับเอาสัตว์เลี้ยงเก็บไว้ที่บ้านก่อนแล้วเราก็สามารถไปรับน้องสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับได้ฟรีเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีบอกนะครับว่าจุดไหนที่เราจะสามารถรับได้ฟรีครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปที่ห้องเดิมก่อนนะครับในห้องบังคับเรือเราก็ไปคุยกับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เขาบอกว่าเหมือนไม่มีอะไรจะดีกว่าการได้โรงเรือนทะเลแล้วเราก็ฉันชื่อแรมพิงเกอร์มีหน้าที่บังคับเรือ SS Buccaneerโอเคนายอยากจะไปทางไหนล่ะเหมือนเดิมเลยมาแล้ว3รอบนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนทิศทางกันไปสักนิดนึงครับโดยที่รอบนี้เนี่ยจะเรียกว่ามันจะมีเลือก3ครั้งเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าเลือก2ครั้งนะครับเพราะว่าครั้งที่3เนี่ยมันจะต้องเข้ามาใหม่อีกรอบนึงครับโดยที่เราจะเลือกเป็นทางใต้2รอบนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายจะไปทางเวสต์นะครับหรือตะวันตกนั่นเองโอเครอบแรกนะครับไปทางใต้ก่อนนะครับโอเคเขาบอกว่าทะเลเนี่ยมีอาหารทุกอย่างที่เราต้องการเลยอ่ะนะโอเคแล้วก็ต่อไปครับเราไปทางใต้ซ้ำอีก1รอบครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสัญญาณเตือนครับติ๊งๆๆๆๆติ๊ง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 ๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีศัตรูขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือแล้วไปจำกาไปทำการไล่หรือกำจัดพวกมันซะโอเคก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคัตซีนเป็นฉากครับที่ถูกกั้นระหว่างการเลือก3รอบนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนักนะครับเดี๋ยวโดนยิงโอเคเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวหายโอเคเรียบร้อยครับก็เป็นศัตรูประมาณ 3-4 ตัวครับไม่ยากครับไม่ยากสำคัญคือได้ประสบการณ์ไม่เยอะด้วยครับแล้วก็สุดท้ายเราจะกลับมาที่ตัวห้องมาครับการเดินเรือนะครับเหมือนเดิมตรงนี้เราคุยนะครับโอเคเหมือนเดิมเลยครับฉันชื่อแรมซิงเกอร์โอเคแล้วก็รอบนี้นะครับรอบที่3แล้วให้เราเลือกเป็นเวสนะครับหรือข้อสุดท้ายหรือตะวันตกนะครับโอเคเขาบอกว่าเหมือนเดิมเลยนี่นะโอ้นั่นเหมือนเยี่ยมไปเลยนะเหมือนฉันจะเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้านั่นนะเหมือนเดิมครับเพจการเดิมเลยเดจาวูครับกัปตันเนี่ยอยากจะให้นายไปเจอไปหาเขาที่ห้องกัปตันตอนนี้เลยนะโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่ห้องกัปตันแล้วก็กัปตันคนเดิมนะครับโยโฮโยโฮโยโฮตอนนี้เราอยู่ที่ถุงหิมะฟรีกแล้วมีข่าวลือว่าที่นี่อาจจะมีสมบัติก่อเป็นได้นะฟังดูเหมือนกัปตันเนี่ยจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะเพราะอย่างนั้นนายช่วยออกไปตามหาสมบัติกับพวกฝูงเพนกวินได้ไหมขอแรกครับได้ครับไอ้อย่าได้เลยครับเยี่ยมไปเลยแสดงให้เห็นว่าค่ายมันของแท้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะไปวาร์ปที่เขาเรียกว่าทุ่งหิมะนะครับทุ่งหิมะฟรีกนะครับประมาณนี้พวกเราจะแข่งตายอยู่แล้วไปแล้วหนึ่งครับขอรากรบทสรุปหิมะนี่หนาวเกินไปสำหรับพวกเราชาวเพนกวินนะฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วโอเคสรุปว่าไม่มีใครมาเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ภารกิจครับแฟรี่แห่งทุ่งหิมะนะครับหรือทุ่งหิมะแห่งแฟรี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะแปลว่าแฟรี่แห่งทุ่งหิมะมากกว่าโอเคก็สรุปว่าในภารกิจนี้เราจะได้หาคนเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยให้เข้ามาทางด้านซ้ายล่างนี่ครับหลังจากนั้นเดินไปทางซ้ายครับผมอ่านตัวบทสรุปนะครับคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไปเรียกว่าตามหาแฟรี่นะครับทั้งหมดประมาณ7ตัวนะครับเพราะว่าแฟรี่แต่ละตัวเนี่ยเขาจะช่วย
าเรียกว่าอะไรนะร่ายคาถาให้เราสามารถมองเห็นแฟรี่ในระดับต่อไปได้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีอธิบายต่อไปโอเคตรงนี้สู้รอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่2นะครับมาทางซ้ายเรื่อยๆโอเคเราก็ออกซ้ายครับตรงนี้เจ้าหญิงเอ้ยเดี๋ยวๆทำไมผมออกด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวๆๆทางลัดทางลัดทางลัดโอเคปั๊บแล้วก็ศัตรูที่นี่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับยังพอสู้ได้อยู่ป๊าป๊าเราก็ออกซ้ายบนแล้วก็รู้สึกว่าแมปนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีศัตรูเยอะหรือเปล่าวะอันนี้ออกซ้ายล่างนะครับแล้วก็มาซ้ายเรื่อยๆเจอศัตรูอีกแล้วปึ๊บนี่ศัตรูยิงฟองน้ำโอ้โหเยอะๆๆๆๆๆช่วยเก็บหน่อยดิโอเคเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายอ่ะเรียบร้อยครับไปไปกันต่อออกซ้ายรัวๆครับอ้าวเจออีกอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นท่าไม่ทันไปเลยแล้วกันมันจะได้จบเร็วๆนะครับปั๊บโอเคช่วยเก็บ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 เฮ้ยโอเคอันนี้ว่าหาไม่เจอโอเคไปต่อครับไปต่อไปต่อแล้วก็ออกซ้ายบนครับหลังจากนั้นตรงนี้จะเจอกับจุดเซฟนะครับแล้วก็จะเจอกับแฟรี่ครับเหมือนสำหรับใครที่เข้ามาดูใน EP นี้ EP แรกนะครับทวนกันนิดนึงไอตัวเล็กๆตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกเป็นแฟรี่นะครับหรือจะเรียกเป็นนางฟ้าก็ได้แหละเดี๋ยวสลับกันไปแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับแล้วเราไปคุยดูครับเขาบอกว่าฉันคือฟิออเรนติน่าแม่เป็นเจ้าของสโมสรบอลลูนเนี่ยฉันคือฟิออเรนติน่าเป็นแฟรี่คลาสที่1แรงเป็นแฟรี่คลาสที่7เธอมีสมบัติแห่งแฟรี่แต่นายเนี่ยจะไม่สามารถเห็นแฟรี่ขั้นที่สูงกว่านี้ได้หากไม่ได้รับการไล่คาถาใส่นายอยากจะให้ฉันไล่คาถาเพื่อให้นายเห็นแฟรี่คลาส2มั้ยล่ะโอเคจัดมาเลยครับเยฟแล้วก็ตอนนี้เป็นการไล่คาถาสเปลครับเลเวลที่2ครับระดับที่2ผมขอเรียกเป็นอันนี้เป็นการเบิกเนตรแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่านายต้องหาแฟรี่ที่เบิกเนตรของนายให้นายเห็นแฟรี่ที่ระดับสูงกว่านี้ได้แต่ระวังเปเอต้าด้วยนางเป็นพวกใจร้ายน่ะโอเคชื่อนี้เราต้องจำเอาไว้นะครับเปเอต้าครับเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าเวลาเราคุยกับแฟรี่แต่ละตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าแนะนำตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าตัวเขาเนี่ยชื่ออะไรนะครับโอเคเปียร่านะครับเปียร่าโอเคเดี๋ยวผมจำก่อนอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราเป็นเบิร์กเน่นะครับสามารถมองเห็นแฟรี่ระดับที่2ได้แล้วตรงนี้เนี่ยตัวเกมนะครับมันคือมินิเกมสั้นๆแหละง่ายๆก็คือเราจะต้องทำการเรียกว่าอัปเกรดตัวเองนะครับการเบิกเนตตัวเองเนี่ยให้ถึงเลเวล7เราก็ไปเจอกับแรงนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดซึ่งเขาจะเป็นคนที่เก็บสมบัติเอาไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ต้องเล่นเหมือนผมก็ได้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นการเฉลยเส้นทางที่สั้นและง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่เราได้เป็นเลเวลสามารถมองเห็นเลเวล2ได้แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับให้เราออกซ้ายบนครับปั๊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 บแล้วก็มาฉากนี้นะครับทำการสู้1รอบกับม้าน้ำเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นหิมะแต่ทำไมผมเห็นมันมีสัตว์น้ำอยู่หลายตัวละปั๊บ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 โอเคแล้วก็ออกซ้ายสายล่างตรงนี้ครับหลังจากนั้นมาเก็บกล่องครับมีกล่อง2กล่องเป็นปีกนางฟ้าด้วยแล้วก็โอเคสลิปปี้อายครับหลังจากนั้นลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็ไปทางขวาครับเฮ้ยโอ้โหมีลุมมีดักข้างหลังด้วยเฮ้ยโอ้โหกี่ตัวเนี่ย4ตัวโอเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเหมือนผมต้องเตะ2รอบแปลว่าไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกรอบนั้นเราจะอัปเกรดไปสู้กับตัวบอสใช่ไหมเหมือนด่านบอสนะครับโอเคมาๆๆๆนี่แค่เติมพลังไปต่อครับมาทางนี้ก็ไปทางขวาออกขวาออกขวาโอเคมาถึงจุดนี้แล้วครับสังเกตนะครับว่าจุดนี้เนี่ยจะมีแฟรี่นะครับเราก็จะมีตัว NPC อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถมาทำการรับ NPC ตัวนี้ได้ครับก็สามารถคุยได้เลยครับเขาก็จะบอกว่าฉันคือเอลิเซียนายนี่มันดูงงๆเสื่อๆนะแต่ว่าฉันชอบทำไมนายไม่พาฉันไปด้วยล่ะไม่ไปครับไม่ไปผมไม่เอาผมว่าน้องมังกรนี่แหละโอเคละโอเคก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็สามารถมารับได้นะครับหรือว่าจะมารับตอนหลังก็ได้มาไม่ต้องมารับตอนนี้ก็ได้นะครับมาเราคุยกับตัวนี้ครับโอ้นายเห็นฉันด้วยเหรอเนี่ยฉันคือเมาบาเดสตาเป็นแฟรี่คลาสที่2ฉันรู้มาว่าฟิออเรนติน่าเนี่ยกำลังทดสอบนายว่านายเนี่ยคู่ควรจะได้สมบัติหรือเปล่าน่าสนใจดีนะฉันอยากจะให้ฉันไล่คาถาใส่นายไหมล่ะโอเคเยสครับจัดมันเลยตอนนี้เราได้เป็นคาถา
ป๊า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 มองเห็นแฟรี่เลเวล3ครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลครับหลังจากที่เราได้ไล่คาถาแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นข้อมูลเหมือนกับบอกใบ้เพื่อที่จะไปหาแฟรี่คนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอลทาน่านะครับเป็นแฟรี่คลาส2แต่เธอเนี่ยสามารถให้นายเห็นแฟรี่คลาส4ได้ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเหมือนแฟรี่ถ้าสมมติเป็นแฟรี่คลาส2จะสามารถไล่คาถาเพื่อให้เห็นแฟรี่คลาส3ได้ถ้าเป็นแฟรี่คลาส3จะไล่คาถาให้เห็นคลาส4ได้แต่ไอตัวเนี้ยมันคือคลาส2ครับตัวเอลทาน่าเนี่ยมันคือคลาส2แต่ทำไมถ้ามันไล่เราเนี่ยเราน่าจะเห็นคลาส3ไม่ใช่เหรอผมก็เลยงงตรงนี้ครับแต่ช่างมันก็เดี๋ยวเล่นตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับหลังจากนั้นออกขวาล่างครับตรงนี้มาป๊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 าตัวนี้มีมังกรมีครับมังกรบินป๊าบเอ้ยโอ้โหหลบได้ด้วยเนี่ยอย่างเทพอย่างเทพปึ๊บโอเคป๊าบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เหมือนฉากนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเราจะสามารถเก็บมังกรได้นะครับไม่แน่ใจว่าจุดไหนเหมือนกันน่าจะใกล้ๆเนี่ยแหละหลังจากตรงนี้มาขวาออกขวาครับปึ๊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 บเจอศัตรูอีกหนึ่งรอบครับมาน้ำอีกแล้วปั๊บโอเคปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหไม่ช่วยเก็บเลยเหลือครับเร็วๆๆออกขวาออกขวาขวาบนนะครับตรงนี้โอเคน่าจะเป็นตรงนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับด้านขวาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเก็บไม่ว่าจะเป็นตัวไข่มังกรนะครับหรือแม้กระทั่งพวกพูดต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราสามารถไปเก็บได้ครับในแบบนี้เนี่ยจะมีเรียกว่าแฟรี่2ตัวนะครับตรงนี้เราน่าจะต้องหาคนที่ชื่อลูซีดี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋อโอเคมันมีตัวนึงเนี่ยชื่อเอลทาน่านะครับนี่ไงเอลทาน่าเนี่ยเป็นคลาส2จริงๆด้วยครับเขาบอกว่าฉันจะช่วยนายได้นะถ้าหากว่าการเบิกเนตรของนายเนี่ยอยู่ในระดับที่2โอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเบิกเนตรของนายเนี่ยอยู่ในระดับที่3เพราะฉะนั้นฉันจะช่วยนายไม่ได้แต่ว่าอีกตัวนึงครับที่สามารถช่วยเราได้คือตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าให้เราตามหาไอ้ตัวเอลทาน่านั่นแหละแต่ว่าไอ้เอลทาน่ามันไม่ได้ช่วยเรานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่ชื่อรูซินี่เป็นตัวช่วยเราแทนนะครับโอเคงั้นคำใบ้เมื่อสักครู่นี้น่าจะถูกแล้วแหละคือให้เราตามหาเอลทาน่านั่นเองเขาบอกว่าฉันน่ะชื่อรูซินี่นะเป็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเบิกเนตรของนายเนี่ยอยู่ในระดับที่3แล้วสินะฉันอยากจะให้ฉันไล่คาถาใส่นายไหมล่ะโอเคจัดมาครับปั๊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 บเดี๋ยวก่อนนะมันกลายเป็นเลเวล5ได้ไงหรือว่ามันข้ามขั้นวะแล้วก็เขาบอกว่าฉันคิดว่าซิวานิล่าเนี่ยอยู่กับเปียต้าแล้วก็เอลคินอยู่กับมาลบาเรสต้าเดี๋ยวก่อนนะเปียต้าคือคนที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงซิวานิล่าด้วยนะครับทีนี้มาลบาเรสต้าเนี่ยเราน่าจะเคยเจอแล้วหรือเปล่าแล้วก็ณตอนนี้มีคนที่อยู่กับคนที่ชื่อมาลบาเรสต้าด้วยก็คือเอาคินนะครับโอเคมีข้อมูลอะไรไหมมีแค่นี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับใครจะไปเก็บไข่เนี่ยก็สามารถมาเก็บได้ตรงนี้แล้วก็จากข้อมูลครับตรงนี้ให้เราออกซ้ายล่างกลับไปที่เดิมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนสู้เหมือนเดิมครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคปั๊บเรียบร้อยปึ๊บ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 จริงๆตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นแข่งกับเวลาก็ได้นะครับไปเรื่อยๆก็ได้ออกซ้ายครับออกซ้ายออกซ้ายอันนี้ไม่มีอะไรครับเราก็จำได้ว่าเดี๋ยวมันต้องเจอกับมังกรด้วยโอเคเอามังกรก่อนละกันครับมังกรเก่งกว่าฮึบไม่โดนฮึบโอเคโดน2สู้หน่อยน้องสู้หน่อยสู้หน่อยเอ้ยเดี๋ยวไม่สู้อ่ะโอเคเรียบร้อยเกมหมดไปแล้วก็ตรงนี้ออกซ้ายนะครับกลับไปที่เดิมเลยตรงจุดที่เราเจออะไรนะแฟรี่นะครับตอนนี้สังเกตนะครับแฟรี่เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับมีเพิ่มมาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าณนะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตามหาตัวเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราต้องนี่ครับมาบาเรสต้านะครับแปลว่ามาบาเรสต้าเมื่อกี้เนี่ยคือเขาต้องอยู่กับอะไรนะทิวดาโอเคก็คือคนนี้แหละที่เราจำเป็นจะต้องหาครับคือทิวด้านะครับเป็นคลาส5ซึ่งณตอนนี้เราเป็นเบิร์กเนตระดับที่5เหมือนกันนะครับฉันคือทิวด้าเนี่ยตอนนี้เป็นแฟรี่เขาบอกว่าอยู่ระดับที่5ครับอยากจะให้ฉันไล่คาถาให้นายไม่ล่ะโอเคเยสรับรองก็ตอนนี้เป็นเลเวลที่6ครับป๊า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 โอเคเราก็ต่อไปนะครับให้นายเนี่ยไปตามทำการตามหาครับรัศมีนะครับ
ซึ่งจะมีแฟรี่ระดับที่4และระดับที่5เนี่ยเคียงข้างอยู่ข้างๆเธอด้วยโอเคนะผมติดใจอยู่นิดนึงคนนี้ชื่อ Secret แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟรี่เลเวล4นะครับโอเคงั้นก็ข้ามไปเลยหลังจากตรงนี้ออกขวาบนครับมาตอนนี้เราเลเวลอะไรระหว่างตอนนี้จุดเซฟนะครับจุดเซฟเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินกลับมานะครับแล้วก็แฟรี่3ตัวนี้ผมแนะนำว่าอยากคุยกับเขานะครับเพราะว่าเหมือนถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่า1หรือ3ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะมีตัวที่เป็นตัวต้องห้ามกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอย่าคุยนะครับอย่าคุยมาถึงตรงนี้แล้วออกขวาบนแล้วก็ไปถึงจุดเซฟออกซ้ายบนครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มาซ้ายครับปั๊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 บเจอศัตรูขวางในภารกิจนี้ไม่มีบอสครับเพราะฉะนั้นเล่นได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องซีเรียสครับมันจะมีให้จุดที่ซีเรียสเนี่ยอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันมีทางแก้อยู่โอเคแล้วก็มาตรงนี้เจอแฟรี่3ตัวนะครับโอเคแฟรี่3ตัวนี้เราจะต้องหาตัวที่ชื่อว่าซีเครตนะครับจริงๆกับซีเครตเนี่ยเราเจอเมื่อสักครู่นี้แล้วแต่ว่ามันวาร์ปมานี่ครับโอเคเราต้องหาตัวที่ชื่อ Secret นะครับเอาอันนี้ไม่ใช่ครับโอเคขอข้ามไปเลยนะครับเป็นเลเวล5ตอนนี้เราเลเวล6แล้วนี่อันนี้ก็เจอแล้วครับฉันชื่อ Secret แต่ฉันสามารถได้คาถาให้นายได้นะโอเคจัดมาครับตอนนี้อะไรเป็นระดับที่7ครับปั๊บๆๆๆๆๆต่อไปนะครับเป็นตัวเป้าหมายนะครับให้นายเนี่ยไปตามหาตัวแรงนะคะแล้วก็นายมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอเคตอนนี้เราต้องเริ่มเครียดแล้วครับเพราะว่าด้วยประโยคคำใบ้ตรงนี้ว่าเรามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวทันทีที่นายคุยกับแฟรี่ผิดตัวนายจะไม่ผ่านการทดสอบของเราทันทีพวกแฟรี่เนี่ยช่วยนายก็เพราะว่าพวกนั้นอยากเห็นนายแพ้ในด่านสุดท้ายไงล่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเรียกว่าเราจะต้องหาแฟรี่ตัวสุดท้ายแล้วโดยที่จะต้องห้ามผิดตัวด้วยนะครับตรงนี้เรากลับมาที่เดิมครับซึ่งถ้ายังทำกันได้นะครับมันจะมีจุดเซฟอยู่ปั๊บ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 ให้เรากลับไปที่จุดเซฟนั่นแหละครับปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บ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 ซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราผิดพลาดไม่ได้คุยกับตัวอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญเลยห้ามคุยกับตัวอื่นครับโอเคกลับมาที่เซฟครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดใครไม่แน่ใจนะครับสามารถเซฟก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่ถ้าสมมติว่าเกิดเราเลือกหรือว่าคุยผิดตัวเนี่ยภารกิจนี้จะจบทันทีครับเราก็จะไม่สามารถทำต่อได้นะครับอย่างเดียวที่เราจะสามารถทำต่อได้เลยก็คือให้เราเนี่ยทำการโหลดเซฟกลับมานะครับเราก็มาเริ่มเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้ผมจะไม่เซฟครับช่างมันโอเคมาเดี๋ยวเราเจอจุดเซฟตรงนี้นะครับเราไปขวาล่างครับจะไม่ใช่3ตัวนี้นะครับโอเคเจอศัตรูครับตรงนี้ขอเป็นถ้าไม่ตายเลยละกันปึ๊บอย่าพ่นไฟนะจ๊ะน้องปึ๊บโอเคจะได้เหมาหมดครับทุกตัวปึ๊บโอเคช่วยเก็บเรียบร้อยครับปั๊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 บขวาล่างนะครับสู้อีกหนึ่งรอบเหมือนทางนี้จะเป็นทางเก่าหรือเปล่าเราน่าจะเคยมาแล้วปึ๊บ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 ช่วยเก็บหน่อยช่วยเก็บหน่อยช่วยเก็บหน่อยโอเคไปต่อเนี่ยครับสังเกตนะครับ3ตัวนี้ให้เราดูครับว่าตัวไหนที่มันอยู่ด้านบนนะครับให้เราลองคุยดูผมจะคุยกับตัวนี้ถูกไหมโอเคเขาบอกว่าฉันไม่ใช่แรงครับเพราะฉะนั้นผิดตัวนะครับก็ทุกอย่างหายหมดครับตรงนี้เนี่ยผมจะเมื่อกี้ไม่เซฟใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนที่ผมเล่นเป็นเวอร์ชั่นของสตรีมครับเวลาที่เข้าฉากใหม่เนี่ยมันจะเซฟออโต้ให้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะสามารถโหลดเซฟตัวเองได้นะครับก็จะทำการโหลดเซฟตัวเองกลับมาใหม่นะครับเอาละครับมาใหม่ครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นตัวที่อยู่ข้างบนนี้ละกันโอเคถูกต้องนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนายเนี่ยหาฉันพบแล้วฉันคือแรงเองแหละขอบคุณที่ร่วมสนุกกับพวกเรารับนี่ไปสิโอเคแล้วก็ได้เป็นอะไรวานดรอปเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็คัสซี่นะครับตัดกลับไปที่ FS บาคาเนียครับเยี่ยมไปเลยให้มันรู้ซะว่าให้มันรู้บ้างว่าใครนะของจริงเอานี่ไปเหมือนเดิมนะครับได้ปู่อีกแล้วแม้ว่ามันจะไม่มีเด็กค่ามากอะไรนะแต่ว่าฉันก็มีให้เพียงแค่นี้แหละรับไปสิเรียบร้อยครับโอ้โหต้องบอกว่า
พลาดไปครั้งแรกครับก็ไม่เป็นไรโหลดเซฟได้ครับสำหรับเป็นเวอร์ชันสตรีมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นอีมูเป็นรอมของเก่าเนี่ยอันนี้แนะนำว่าให้เซฟก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันมีออโต้เซฟแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวอร์ชันของสตรีมเนี่ยมันเวลาที่เราเปลี่ยนฉากใหม่เนี่ยมันจะออโต้เซฟให้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งโหลดเซฟอีกทีนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็กลับไปคุยกับน้องกระบองเพชรเหมือนเดิมปับ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 ต้องบอกว่าภารกิจนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากครับแค่ปวดหัวนิดหน่อยผมกำลังคิดอยู่เลยว่ามันจะมีภารกิจแบบนี้ทำไมนะครับฮึบโอเคแฟรี่ตัวน้อยสีขาวน่าจะหมายถึงหิมะนะครับสีขาวไป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 ไดรี่ไดรี่ฝึกฝับฝึกฝับฝึกฝับโอเคขึ้นมาแล้วก็ภารกิจนี้ชื่ออะไรวะน่าจะอยู่ล่างๆนะครับนี่ครับ Snowfield Fairy พอดีเขาบอกว่าพวกแฟรี่เนี่ยสามารถปรากฏตัวให้คนเห็นหรือไม่ก็ได้ฉันคิดว่าการที่ได้เห็นพวกแฟรี่ก็เหมือนกับความฝันเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันเห็นเพราะฝันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกันแน่โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใน EP นี้นะครับไม่ยากไม่ยากครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ